ไม่ว่าฟลักจะหมดคราฟของไม่ได้ซื้อของไม่ทันฟาร์มเท่าไหร่ก็หาไม่ทันเวลาเราขอแนะนำร้าน Trove Item Mall Thailand มีฟลักและไอเทมต่างๆมากมายให้คุณเลือกสรรในราคาเป็นกันเองสามารถโอนเงินได้ผ่านทางทัวร์เล็ตบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือพร้อมเพย์ราคาคุ้มค่าเพียงแค่กองละ5บาทเท่านั้นสวัสดีครับผมพบกับ The Dion TV นะครับแล้วก็มาเจอกันคลิปนี้นะครับสัปดาห์นี้มีอะไรวันพุธนะครับที่20กุมภาพันธ์นะครับก็แน่นอนว่าผ่านวันเพิ่งเริ่มวันพุธได้แค่13นาทีเท่านั้นนะเพราะตอนนี้ก็เที่ยงคืน13นาทีแล้วนะก็นะผมก็ชอบทำคลิปช่วงเวลานี้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับโอเคนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้มีอะไรนะครับผมกด F1 นะครับหน้าเวลคัมสังเกตว่าตัวเควสที่ว่าให้เราไปทำในจีโอเนี่ยจะหายไปแล้วนะครับผมส่วนตัว NPC แจกเควสอันนี้ยังมีอยู่หรือไม่อันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับมันจะอยู่หลังนี่หายครับผมจบเลยไม่อยู่แล้วอะไรวะผมอุตส่าห์ทำเควสจะแลกของคนแรกหายอะไรวะพ่อค้าหายไม่รู้อยู่ไหนใครรู้ก็คอมเมนต์ตอบด้วยนะจ๊ะขี้เกียจเดินหายโอเคมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากเควสหายไปแล้วนะครับก็มีโบนัสขึ้นมานะครับสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นโบนัสคิวบิกนะครับคราวนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นโบนัสEXP นะครับตลอดทั้งสัปดาห์ 100% นะครับแล้วก็จะมีของใหม่ในเคียร์เชสก็คือ Fancy Pegasus ก็จะคล้ายๆกับตัวม้า Pegasus อันนี้นะครับแต่อันนี้จะหาได้จากการเปิดกล่องเคียร์เชสธรรมดานะครับซึ่งจะเป็นอะไรนะครับก็นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีคอนเทสต์นะครับคอนเทสต์ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมี Power Rank ของCandy Bubblian นะครับผม Tomb Raider นะครับ Knight นะครับแล้วก็ Van Guardian นะครับแล้วก็enemy defeat นะครับหรือก็คือฆ่าศัตรูนะครับยิ่งฆ่ามอนสเตอร์เยอะก็จะนับแต้มขึ้นเยอะนะครับตามจำนวนนะครับแล้วก็มีกิมนะครับเก็บกิมนะครับซึ่งเก็บยังไงอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบหรือเก็บยังไงให้เยอะนะครับแบบหมายถึงว่าเก็บให้แบบทวีคูณนะแต่อันที่แบบตกปลาอะไรพวกนี้ผมพอจะรู้อยู่นะหรือว่าเอากิมไปซื้อกล่องอะไรแล้วก็เอามาย่อยเอามาถลุงอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงให้มันได้เยอะนะครับหรือว่าใช้วิธีอย่างที่สองแล้วแบบมีต้นทุนเยอะหน่อยอะไรแบบนี้นะก็โอเคก็ข้ามไปนะครับเรื่องคอนเทสต์นะครับไหนมาดูร้านค้าซิว่าจะมีอะไรมีดีลอะไรน่าสนใจไหมนะครับก็มีดีล5วันนะครับประจำดิวรายสัปดาห์นะครับก็จะเป็นไข่ซิลเวอร์ไม่รู้คนอื่นมีเหมือนผมไหมนะแต่ของผมมันมีอ่ะนะไข่ซิลเวอร์นะครับแล้วก็พวกกล่องเกี่ยวกับกล่องจีโอดนะครับกล่องเกเทอร์นะครับคริสตัลนะครับแล้วก็โกลิ่งคริสตัลนะครับก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดกล่องโชว์เลยแล้วกันนะก็สังเกตว่าช่องเก็บของผมจะรกมากก็ไม่ต้องอะไรมากนะจ๊ะไอ้คลิปมังกรตัวใหม่ก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยนะดองๆไว้อย่างนั้นแหละนะก็จะเป็นกล่องอยู่ไหนบ้างเนี่ยโอ้โหอยู่นี่ครับ108กล่องนะครับก็เปิดเลยนะครับด้วยวิธีการเปิดกล่องแบบธรรมดานะครับได้ Pearl of Wisdom นะครับอีกแล้วอีกก้อนได้เขียดคอนะครับมันไม่ได้ของอย่างอื่นอีกแล้ววะเลเพอร์ผมก็ไม่ค่อยจะแปลกใจนะว่าทำไมเดี๋ยวนี้เพอร์มันราคาถูกลงนอกจากว่าแบบมันจะแบบได้จากการถลุงไอเทมย่อยไอเทมที่แบบมันมีเพอร์แล้วเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้หมายถึงไอเทมพวกระดับ Shadow อะไรนะหมายถึงแบบระดับ Stellar ขึ้นไป Radiant ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังแบบมีโอกาสที่จะได้จากกล่อง Chaos Chest ซึ่งได้รัวๆมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยนะเฮ้ยตอนนี้เริ่มไม่ได้แล้วว่ะเริ่มได้เกลือนะครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเกลือได้เธอได้ซุปเปอร์สไตล์เอาเปิดไม่ได้อยู่ไหนวะงุนงงกับช่องเก็บของตัวเองมากนะครับแล้วผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปนะครับก็ผมเก็บของมาหลายสัปดาห์แล้วนะผมก็ลืมว่าจะเอาไปไว้ในกล่องนะครับกล่องขับอะไรนี้เดี๋ยวสัปดาห์นี้คงไม่น่าจะลืมนะครับตั้งใจแล้วได้คามิออฟฟอร์นฟอร์เรสนะครับสะกดผิดขออภัยนะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมกลับขับไปดีกว่านะครับไปเปิดที่ขับน่าจะอุ่นใจกว่าเยอะก็จะช้าๆอึดอัดหน่อยนึงนะครับในเรื่องการโหลดเปลี่ยนเวิลด์นะเพราะว่าเน็ตมันก็ไม่ได้เร็วอะไรนะเออนี่ว่าอยู่ไม่ช่องมันไม่พออย่างนี้นี่เองที่ช่องไม่พอไม่ใช่อะไรไม่ได้ถลุงไอเทมเลยนะครับเปิดกลับมาเปิดกล่องเคียวเชสเหมือนเดิมนะครับเหลือ38กล่องแล้วเฮ้ยได้500พลาสเมียมซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับออฟฟิดอมอีกแล้วโอ้ถ้าเกิดมันราคาสักหมื่นนี่ผมขายรวยเละเลยเนี่ยโอเคเหลือ15กล่องสุดท้าย13 12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวผมก็จะเปิดกล่องลีดเดอร์บอร์ดนะโอ้โหแต่ละกล่องนี่น่าเริ่มใส่จริงแต่ละอย่างที่เปิดได้มาโอ้ผมเปิดเคียวเชสหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องโกลเด้นเลยแล้วกันนะครับได้ Transphere ซึ่งผมก็มีอยู่ในตัวแล้วนะครับปฏิเอาดูดิว่าจะได้ของที่อยากได้โอ้โหเคียวไม่กระคอโอ้นี่ได้แล้วครับเปิดตั้งกี่กล่องวะเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยตอนแรกมี8กล่องมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเปิดไป6กล่องอ่ะ cannot be taped ไม่รู้ไม่สนแต่พอดีผมไม่ได้ใช้คอมตัวเองถ้าเป็นคอมผมเนี่ยนะผมจะเซตติ้งเกมไม่ให้เปิดแชทกระบอกนะครับแต่ใช้คอมคนอื่นก็จะอย่างนี้นะก็จะเป็นเซตติ้งของdefault ของเกมนะครับมันก็จะเปิดแชทกอบอลนะครับ คุณขอ Can I have one นะครับอยากจะบอกว่ามันเทรดไม่ได้นะจ๊ะเอ้ยอันนี้เดี๋ยวขอกดเลิร์นอันนี้ก่อนสำหรับAlive Fantasy Pegasus อันนี้ก็จะมี5จัมป์นะครับผม40 Magic Fire แล้วก็ความจุขวดยา1ขวดนะครับแล้วก็ Power Rank 75นะครับแน่นอนว่า Mastery Point นี้ก็จะมี50อู้ก็เยอะอยู่นะในฐานะที่เป็นแอลไลน์นะครับผมก็จะใช้ลืมผมก็จะใช้เป็นสไตล์นะครับเฮ้ยมีคนเปิดแข่งว่ะมีคนเปิดแข่งกับผมอ่ะเนี่ยเอาเป็นว่าไปขอคนเมื่อกี้นี่นะเออเนี่ยไอ้ฟอร์เรนสโนอะไรเนี่ยไม่ต้องมาขอก็โอเคนะผมก็เดี๋ยวผมขอถลุงของจาก Chaos Chest ที่ได้ไปก่อนนะครับซึ่งตะเลียงนี่จะเทรดไม่ได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยTransferโอเคนะครับก็คงน่าจะจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับแต่ก่อนจบนะครับผมขอนิดนึงนะมันต้องนิดหน่อยนะครับเอาของมาไว้ในกล่องคลับอันนี้ใช้ขับเชนไหมเออใช่
อ่ะก็จะเอาไอ้นี่มันไว้นี่นะครับผมเอาโอ้ระบายของนะครับอันนี้มันก็ต้องเปิดอันนี้นะครับผมรู้คุณอยากได้โหเนี่ยมันแพงมากเลยนะครับ คุณแร่เดี๋ยวก็ดรอปเองนะครับอะไรวะลืมผมลืมไปเลยว่าผมดองไอเทมมา3สัปดาห์แล้วยังไม่ได้เอามาโปรยนะครับก็ตัวนี้ดีไหมดีไม่ดีมากอ่ะเอาสักตัวหนึ่งไอตัวนี้ไม่ได้ cannot be taken แล้วก็ไอปีกนี่ก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็อะไรตัวสีดำๆก็จะเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะฮะอะไรนะอะไรนะตัวนี้พอตเตอร์เพนกวินนะครับคราวนี้ผมจะไม่ปิดกล่องขับนะใครมาเจอก็เอาไปได้แล้วก็หมัดแล้วก็อะไรอีกอันนี้เทไม่ได้อีกยากจังเทไม่ได้แล้วก็ผมก็เสือกไม่ย่อยนะครับหรือว่าไปอยู่ที่ตัวอื่นมาก่อนตัวนี้นะครับมีอะไรมีอะไรจัดมามีอะไรที่เป็นไอเทมหมดละนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะจ๊ะนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมกด F7 แล้วมันแหลกๆวะนะโอเคก็ช่างมันนะครับในสงสัยพอกดเอ้ยพอเปิด UI มันก็ไม่แหลกพอปิด UI มันแหลกอะไรวะงงเว้ยก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย